สามมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาทร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาทร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้มองสูงผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับให้ฟังเพลงปีศาจนะครับเต็มฉบับเลยนะครับก่อนเนื้อหาสาระเพลงนี้นะครับกับยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องก็คงจะพอเข้าใจนะครับกับภาพที่เราได้เห็นทั้งหมดนะครับราชวงศ์จักรีตระกูลมหิดลนะครับเราได้เห็นกันทั่วหน้าวันนี้จะชวนคิดชวนคุยกับคำถามว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลถึงไม่ยอมสละราชสมบัตินะครับแปลกไหมครับแปลกไหมพี่น้องเคยถามไหมว่าทำไมพ่อซึ่งมีลูกชายนะครับอายุเลย60ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัวเองก็สุขภาพก็ย่ำแย่บ้านเมืองก็จริงๆเนี่ยในช่วงอายุตัวเองจนมาถึง80กว่าเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่พอเอาอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากปี2549เป็นต้นมานั้นก็ดำดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับ2548 40นี่รุ่งสุดๆ2549นะครับ50 51 52 53เนี่ยแย่ลงไปตามลำดับแต่แทนที่จะได้คิดแล้วก็นะครับจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนราชการซะเปลี่ยนราชการซะให้ลูกชายขึ้นมาแล้วตัวเองอยู่ประคองนะครับตามภาษาพ่อที่รักลูกเนี่ยนะครับแต่ทำไมนะครับการหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ณวันนี้กษัตริย์ภูมิพลอยู่ในสภาพที่ไม่น่าจะเหลือนะครับอะไรให้เห็นมากมายแล้วนะครับในเรื่องของความสามารถในการจะปฏิบัตินะครับพระราชกรณียกิจหรือทำหน้าที่นั่นแหละครับนะครับก็ปรากฏว่านะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนราชการสักทีนะไม่มีการให้ลูกชายขึ้นมาเนี่ยมันผิดวิสัยปกติของคนธรรมดานะครับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับนี่
สภาพของพระองค์วันนี้เนี่ยมันเรียกว่ามันไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้เต็มร้อยแล้วถ้ายังมีจิตสำนึกเหลืออยู่บ้างเนี่ยนะครับท่านก็ควรจะถือโอกาสนี้นะครับให้ลูกชายขึ้นมาทำหน้าที่อ่ะหรือถ้าสมมติว่าลูกชายเนี่ยมันไม่ไหวนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวจะชวนคิดอ่ะทำไมให้เสียโอขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับทำไมนายหลวงไม่ยอมให้เสียโอนะครับขึ้นสืบราชสมบัติถ้าสมมติว่าลูกชายนะครับยังไงก็แล้วไม่ให้อ่ะนะจะให้ลูกสาวเป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆถ้าอยากจะทำอะไรสักอย่างมันก็ทำได้ดั่งใจนะกฎมณฑียันบานก็แก้ได้โดยตัวกษัตริย์ไม่ต้องไปผ่านสภาอะไรให้มันไม่มีใครกล้ามาหือหรอกนะครับไอ้พวกเนี้ยครับอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสยบยอมแล้วสภาทั้งสภาทหารทั้งกองทัพทั้งหมดอ่ะทุกอนูของสังคมเนี่ยถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่ากษัตริย์ในเหนือกว่าเป็นมิ่งขวัญพวงประชาเป็นผู้เก่งกล้ารอบรู้ในทุกทางผู้ทำงานหนักเพื่อประชาชนผู้มีอำนาจเหนือกองทัพทั้งหมดนะครับยึดอำนาจเสร็จแล้วจะต้องไปสยบยอมอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทจนกระทั่งทำให้การรัฐประหารในประเทศไทยนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐประหารครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันดึงประเทศถอยหลัง12ปีห้าปีนะครับเพราะนั้นนี่ของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแหมนะครับอายุของประชาธิปไตยนี่ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าจะให้ลูกสาวขึ้นเนี่ยนะครับคนโตนี่ก็คงจะคงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอยู่สภาพที่ไม่ได้นะครับแล้วก็คนเล็กสุดนี่ก็เราก็คงทราบกันดีนะครับว่าสุขภาพก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ฐานะก็รองลงไปตัวเด่นๆก็คือตัวนี้ครับนี่เขาสร้างกันมาอย่างดิบดีนะครับเนี่ยนะครับถ้าจะให้ขึ้นเนี่ยนะครับในครอบครัวนี้มันก็ทำได้นะครับมันก็ทำได้ทำไมไม่ทำนะครับทำไมไม่ทำมันเกิดอะไรขึ้นในตระกูลมหิดลในราชวงศ์จักรีตรงนี้เราไปไล่ดูนะครับเอาละอุบลรัตน์กับสามีต่างชาตินั่นก็หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับถึงจะเอาคืนมาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับลูกชายเนี่ยจริงๆก็คือเป็นตัวต่อไปที่จะต้องมารับตำแหน่งตรงนี้ทำไมไม่ยอมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคุยตรงนั้นนะครับเอาถ้าไม่ยอมเนี่ยจะเอาพระเทพขึ้นก็ไม่มีเป็นปัญหาถ้าคุณจะเอาขึ้นน่ะถึงแม้ว่าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องให้ที่พังกรหลานชายขึ้นมาก่อนนะครับถ้าตามหลักเนี่ยต้องเป็นผู้ชายไงถ้าตามแบบเดิมๆเอาแต่จะทำอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครไปว่าหรอกใครจะมันจะบังอาจนะครับขนาด ICC ยังไม่ยอมนะไปลงให้112ไม่ยอมแตะไม่ยอมให้เข้าอภิปรายในสภาจะด้วยเจตนาดีหรือจะอ้างหลักการถูกต้องอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ยอมให้แตะแล้วไม่มีใครกล้าแตะอยู่แล้วก็ถ้าจะเอาใครขึ้นมันมีปัญหาอะไรนะครับมันได้อยู่แล้วนะครับชอบพระเทพหรือก็เอาดิใครจะไปว่าอะไรครับใครจะไปว่าอะไรก็ขึ้นมาสิครับก็เห็นชูกันมานานแล้วเนี่ยนะครับวันแล้วก็เสร็จแล้วแทนที่จะเอาขึ้นแล้วไม่ยอมขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยตัวเองก็ก่อกรรมทำชั่วไว้เยอะจนกระทั่งครับภาพที่มันสวยงามอย่างนี้ครับเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในใจของมวลมหาประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยเมื่อก่อนพูดกับพระศกคณิกรทั้งหลายเนี่ยนะครับด้วยภาพลักษณ์ที่แสนหรูแสนงามแสนวิเศษเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไปยืนข้างผิดนะครับไปคิดล้มอำนาจของประชาชนนะครับแล้วก็ใช้ทหารของตัวเองนั่นแหละนะครับซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่าจงรักภักดีทั้งนั้นนะครับขึ้นมายึดอำนาจเสร็จแล้วก็แสดงความเป็นเผด็จการสุดองค์คณะต่างๆที่ขึ้นมาใช้อำนาจนั้นนะครับปรากฏว่าแสดงความเลวระยำกันอย่างทั่วหน้านะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับถูกกดทับนะครับถูกทำร้ายจนอยู่ไม่ได้จนวิถีแบบประชาธิปไตยนั้นมันเดินต่อไม่ได้นะครับเอาละนะนั่นคือประเด็นที่เกริ่นให้ทั้งหมดทีนี้คำตอบที่พี่น้องจะต้องนะครับช่วยกันคิดนะครับว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลถึงไม่ยอมตั้งเสียโอขึ้นนะครับเสียโอผิดอะไรหรือนะครับถ้าบอกว่าเสียโอนั้นอุ้ยหลายเมียนะครับนิสัยเป็นเพลย์บอยฟังขึ้นไหมพี่น้องฟังขึ้นไหมก็กษัตริย์เนี่ยจะมีเมียกี่คนเนี่ยใครว่าอะไรล่ะครับเมียคนหลักๆ ก็มีแต่คนรองๆลงไปก็จะเอาใครก็ใครจะไปว่าอะไรล่ะนะครับก็รู้อยู่พฤติกรรมนิสัยอ่ะไม่ต้องฟ้าชายไม่ต้องอะไรหรอกนายทหารเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีเมียกี่คนแล้วใครจะมาเอามาเป็นเหตุเป็นผลนะในเรื่องของการล้มล้าง
รัชกาลที่5มีเท่าไหร่รัชกาลที่4มีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สาระที่จะมาอ้างว่าไม่ยอมให้ขึ้นถ้าบอกว่านิสัยนะไปเกกมะเรเกเรนะครับไม่เป็นงานเป็นการเพลย์บอยไม่มีความคิดกลัวว่าราชวงศ์จะล่มสลายแล้วถามว่าการที่ไม่ให้ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยนะเกิดคำถามแล้วก็มีการนะเข่นฆ่ากันแล้วปล่อยให้พวกที่หากินอยู่กับทางวังนั้นอ้างความจงรักภักดีอ้างว่าปกป้องราชบัลลังก์เสร็จแล้วก็กุมอำนาจไว้ทั้งหมดแล้วตัวเองก็ทำนะทำได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างจนเสื่อมสภาพวันนี้ลูกชายก็บารมีไม่มากพอลูกสาวก็บารมีก็คงจะมีแต่ว่าก็ไม่มีความชอบธรรมแต่ไอ้คนที่นะครับชูอำนาจของกษัตริย์อ้างว่าจงรักภักดีวันนี้มันก็สำแดงเดชกันทั่วหน้าไม่ยอมให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตประเทศเรื่องของวงตระกูลจริงๆมันเป็นเรื่องภายในของตัวเองถึงแม้จะเกี่ยวกับประเทศชาติจริงๆแล้วประชาชนควรจะมีส่วนมารับรู้แต่ประเทศไทยเนี่ยมันถูกนะครับพลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมันจริงๆถ้าว่าตรงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยปกครองง่ายที่สุดละต่อให้ชูฟ้าชัยจอมเสเพลขึ้นมาเนี่ยเชื่อเถอะมีอำนาจคนไทยเนี่ยเห็นใครมีอำนาจนะครับมีผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือเห็นผลประโยชน์ก็วิ่งเข้าไปกราบนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพร้อมจะยอมรับทุกอย่างที่เขายัดให้นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยการหลอกลวงนะครับแล้วก็การกดขี่บีทาย่ำยีแล้วการทำประเทศชาติเสียหายนั้นมันโจ่งแจ้งจนเกินไปมันมากเกินไปแล้วคนได้เห็นถึงผลเสียแล้วก็พิษร้ายของมันเนี่ยแล้ววันนี้จะให้เขาไปลุ่มหลงกับภาพเดิมๆมันไม่ได้แล้วไงฟ้าชายนะครับผิดปกติตรงไหนเป็นเอดหรือว่าเป็นโรคที่ถ้าขึ้นครองบัลลังก์แล้วก็จะไปต่อไม่ได้นะแล้วก็แต่มันมีปัญหาอะไรก็ให้ที่ปางกรขึ้นมาหรือให้ก็ให้พระเทพรักษาการก็ได้ยิ่งอายุสั้นยิ่งดีสิเข้าทางของฝ่ายอำมาตย์แล้วทำไมไม่ยอมล่ะหรือฟ้าชายนี่ไม่ใช่ลูกชายของกษัตริย์ภูมิพลพอตอนหลังมารู้ความจริงกลายเป็นคนอื่นหรือเปล่าเป็นนะเพราะหน้าตาก็ดูไม่ค่อยคมไม่ค่อยเข้มเหมือนของกษัตริย์ภูมิพลเท่าไหร่นะหน้าเบอะๆออกมาแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่งพระเทพเองคนก็มองนะว่านี่แหละหน้าไปคล้ายๆนักการเมืองเผด็จการนายทหารเผด็จการคนหนึ่งก็สงสัยกันไปได้แต่จะยังไงก็แล้วแต่ครับอำนาจอยู่ในมือนี่จะทำยังไงจะแหมลูกสะใภ้นี่ตั้งขึ้นมาเป็นเรียกว่าว่าที่ราชินีก็ทำได้นะครับเป็นโสเภณีเก่าเป็นเมียนะอดีตภรรยาของนะเป็นกิ๊กอ่ะนะเป็นเด็กเก็บของเสียบุญเลี้ยงซึ่งเสียบุญเลี้ยงก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีข่าวเล่ากันว่านะครับถูกสังหารฆ่าผัวเอาเมียก็ว่ากันไปครับจะอะไรก็แล้วแต่จริงไม่จริงเนี่ยผมว่าไม่ใช่สาระเรื่องกินขี้ปีนอนในกษัตริย์ก็เหมือนคนทั่วไปนะคุณไปอุปโลกไปวางมาตรฐานกันเองหรือเปล่าแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ดีเด่นกับใครเลยและแถมจะเลวร้ายกว่าคนธรรมดาสามัญด้วยซ้ำแล้วมันสาเหตุมันอยู่ตรงไหนพี่น้องมันน่าคิดนะครับผมไม่มีคำตอบให้นะว่าผมไม่ได้ใกล้ชิดกับทางวังและไม่ได้สนใจเรื่องราวของคนพวกนี้มากมายจนผิดปกติทุกวันนี้ต้องมาพูดถึงเนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้มันทำให้ประเทศชาติเสียหายมันบิดเบือนหลักการสากลมันทำลายหลักการประชาธิปไตยมันนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วทำประเทศชาติเสียหายทั้งในเชิงนะในเรื่องของตัวเงินตัวทองเรื่องของโอกาสนะที่เสียไปแล้วที่กำลังเสียอยู่และที่จะเสียในอนาคตรวมถึงโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาโอกาสในการที่จะนะครับวางรากฐานให้ลูกให้หลานหรือว่าในรุ่นเราเนี่ยเผื่ออนาคตไปเนี่ยวันนี้เราทำลายโอกาสหมดนะครับการท่องเที่ยว นะครับแล้วก็เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความอีลุงตุงนางตรงนี้ฮะกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็มาฉกฉวยผลประโยชน์ทหารที่เข้ามาสู่ตำแหน่งวันนี้นะครับเขมือประเทศไปเท่าไหร่งบประมาณทหารเนี่ยมาดูนะครับมันเยอะขึ้นขนาดไหนแล้วทหารพวกนี้รับใช้ใครล่ะครับแล้ววันนี้ก็มากลางทับบ้านทับเมืองตั้งตัวเป็นผู้ที่ถูกต้องนะครับไล่ดำเนินคดีชี้นิ้วและอ้างว่ารักษาความชอบธรรมให้กับทุกคนแต่องค์คณะที่มาตัดสินเขานั้นเป็นใครอ่ะแล้วชี้นิ้วใส่คนอื่นมาทำความผิดไม่เคารพกฎหมายจะไม่ยอมรับกฎหมายได้ไงนะครับแต่ตัวเองนั่นนะขึ้นสู่อำนาจก็โดยการปล้นอำนาจประชาชนทำผิดละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละเป็นคนอนุมัติอย่างนี้พี่น้องแล้วประเทศชาติมันจะเดินหน้าต่อได้ยังไงก็สงสัยอีกนะครับสงสัยว่าทำไมล่ะมาอะไรกันนักกันหนา
ก็ให้ฟ้าชายขึ้นมาเลยนะครับประชาชนรับไม่รับเนี่ยมันคงไม่ใช่สาระแล้วเพราะก็ไม่เคยถามเลยว่านะครับประชาชนเขาชอบหรือไม่ชอบแต่สักวันหนึ่งคำถามนี้จะต้องมาแล้วครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการหรือเปล่าสภาพที่นะครับพ่อเนี่ยใส่นะภาพลักษณ์ออกมานี่ยังกับเทวดานี่นะครับการตกแต่งภาพต่างๆพี่น้องคงจำได้นะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันสวยงามหมดแต่แปลกอย่างหนึ่งนะไอ้ความสวยงามนะยอมรับเลยเมื่อก่อนกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์เนี่ยหน้าตาดีมากนะพี่น้องก็สมควรแล้วที่คนไทยจะภูมิใจถ้าบอกว่า CIA เป็นคนตั้งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าตาแหลมเลยนะครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยนะครับดูสิครับหน้าตาเนี่ยคือน่าชื่นชมเลยนะครับคนสวยคนหล่อเลยล่ะแต่ทำไมหน้าตาวันนี้มันถึงได้ออกมาอย่างที่เราเห็นนะคนที่ใจบุญสุนทานนะครับทำบุญทำทานนะครับไม่ก่อกรรมทำชั่วเนี่ยหน้าตาจะดีนะพี่น้องสังเกตเวลายิ่งแก่จะยิ่งสวยยิ่งดูดีนี่ก็ถ่ายเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเองครับเนี่ยวันฉัตรมงคลปี2011ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็3ปีที่แล้วแต่วันนี้ไม่เหลือสภาพเลยหรือนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าวินาศกาเลวิปริตพุทธิจิตใจจิตสำนึกของพวกเขานั้นมันไม่เหลือความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับธรรมดาพวกเราเนี่ยถ้าเป็นนะเป็นพ่อคนเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่าสมบัติตัวเองก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยจะยื้อชีวิตมันต่อมันก็ไม่ได้ก็ต้องคิดถึงลูกถึงหลานนะครับแล้ววันนี้อำนาจตัวเองก็ล้นฟ้าแต่มีอำนาจจะทำอะไรก็ทำได้สั่งการได้นะพอสมควรอ่ะถึงวันนี้มันจะลดไปแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องภายในคงไม่มีใครไปว่าทำไมนะครับหรือฟ้าชายนี่มีอะไรที่นะครับมันเลวร้ายกว่าที่เราคิดอ่ะถ้าบอกว่าเกรงว่าขึ้นมาแล้วการที่มีภรรยาเป็นอดีตโสเภณีเป็นนะครับเด็กเลี้ยงของนะครับเสียนะวงการบันเทิงคนหนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วแต่พี่น้องดูวันนี้บุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลนะพี่น้องไปเช็คดู Google นะพี่น้องไปดูให้ดีนะผมแปลกใจมากดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่อะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมันดังแข่งกันนะแล้วบุญเลี้ยงนี่ต่อยมวยเมื่อไหร่นี่มีทองไปเนี่ยเราเห็นหน้าเห็นตากันอาจจะก่อนยุคอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านะครับบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลเนี่ยไม่มีรูปไม่มีอะไรเหลืออยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยแปลกมากครับเหมือนกับคนนี้ไม่เคยปรากฏทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากวิกิพีเดียไม่ได้บันทึกไว้นะครับเอาเป็นว่าล่าสุดที่ผมเช็คนี่ไม่มีมันได้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ฟ้าชายขึ้นไม่ได้วันนี้เป็นเพราะว่าตัวกษัตริย์นั้นอยู่ในสภาพที่จัดการอะไรไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วแล้วคนที่จะคุมเกมตรงนี้นะครับกลายเป็นกลุ่มเสนาอำมาตย์รอบตัวกษัตริย์ซึ่งรู้ดีว่าถ้าอำนาจเปลี่ยนขั้วแล้วตัวเองนั้นจะเสียผลประโยชน์อย่างมากจะต้องให้แน่ใจว่าอำนาจนั้นเปลี่ยนขั้วแล้วตัวเองคุมได้วันนี้ก็เลยนะครับแย่งอำนาจกันอยู่โดยที่กษัตริย์เองก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะว่าตัวเองนั้นหมดศักยภาพในการที่จะกำหนดชะตากรรมของตระกูลตัวเองแล้วเป็นบาปกรรมที่ตระกูลราชวงศ์จักรีมันจะต้องล่มสลายหรือเปล่านะครับแค่ข้อความสั้นๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับก็ไม่สามารถจะอ่านให้จบได้แล้ววันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไปไหนมาไหนนะครับบาปกรรมก็เป็นคนถูกชูถูกเชิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่ต้องการความชอบธรรมที่จะสืบทอดอำนาจผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะพี่น้องนะครับมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษในการทำชั่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วก่อกรรมแล้วไม่ได้รับผลกรรมยิ่งก่อกรรมหนักนะครับก็ยิ่งจะได้รับผลที่มันหนักหน่วงนะครับพูดถึงตรงนี้ก็นี่แหละไอ้พวกที่นะยกตัวเองขึ้นมาวันนี้นะครับกลางเหลือเกินตอบคำถามผู้สื่อข่าวนี่กับผู้สื่อข่าวนี่งี่เง่าตัวเองนะรู้ซะทุกประเด็นนะครับวุฒิภาวะของความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องเคารพคนอื่นแล้วตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ยัดเยียดเป็นเผด็จการแล้วทำร้ายผู้คนไว้มากทั้งฆ่าคนทั้ง
นะครับละเมิดกฎหมายอาญาในทุกอันทั้งระดับประเทศไทยและระดับสากลนะครับวันนี้ก็คุยเคืองนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ทั้งกลุ่มทั้งก๊กเลยแหละพวกคุณทำผิดกฎหมายพวกคุณเป็นกบฏพี่น้องทั้งหลายพวกนี้เป็นกบฏเราไม่จำเป็นต้องยอมรับพวกมันสิ่งที่มันทำเนี่ยผลพวงต่างๆนะครับโจรปล้นอำนาจแล้วก็จะนะครับพยายามต่อท่ออำนาจแล้วก็ทำการอย่างที่ทำมาทุกความผิดมันก็เป็นความผิดลงจากอำนาจเมื่อไหร่อำนาจเปลี่ยนขั้วเมื่อไหร่นะครับพวกเขาก็ต้องได้รับผลกรรมไม่มีใครที่นะครับหลีกพ้นผลแห่งกรรมยิ่งทำหนักขึ้นไปเนี่ยนะครับไล่ยึดทรัพย์เขาไล่ยัดคดีความให้เขานั่นแหละนะครับแล้วพวกท่านจะได้รู้สึกนะครับผลกรรมมันมีนี่ไม่ใช่เพราะตัวผมเป็นคนจะไปทำไปละเมิดนะครับผมเองจริงๆไม่ได้มีเจตจำนงในการที่จะต้องไปทำร้ายใครแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องการอาฆาตริษยาอาฆาตนะครับแต่ว่าเชื่อว่ากรรมนั้นมีผลแห่งกรรมนะครับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ก่อกรรมมาก็จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าพูดเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยการที่นะครับราชวงศ์จักรีนั้นไม่สามารถจะหาผู้สืบทอดได้ณวันนี้เป็นเพราะว่าราชวงศ์จักรีจะถึงกาลวิบัติแล้วหรือเปล่านะครับก็ชวนคิดชวนคุยนะครับคงจะไม่ได้เป็นคำตอบสมบูรณ์ให้นะครับเพียงแต่ชวนพี่น้องมาตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่มันปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานั้นมันมีอะไรนักหนาเชียวนะทำไมมันถึงนะครับไม่แก้ปัญหากันไม่ได้สักทีแล้วก็ดึงประเทศชาติดึงประชาชนเข้ามารับรู้ร่วมและเป็นความเสียหายแต่ผมคิดว่าไม่โทษนะครับคนในตระกูลมหิดลคนเดียวเพราะจริงๆแล้วการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์การแย่งชิงอำนาจตัวกษัตริย์เองยิ่งอ่อนแอเมื่อไหร่นั้นนะครับทำสมัยเมื่อก่อนคือเสนาอำมาตย์นะครับก็จะเป็นผู้เข้ามายึดอำนาจแทนและใช้อำนาจนั้นแทนและโดยทั่วไปมันก็ไม่ใช่สามารถจะใช้อำนาจได้ด้วยตัวเองแม้กระทั่งในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะมีคนหลายตระกูลทั้งที่เป็นทหารแล้วก็ที่เป็นพลเรือนพ่อค้าแม่ขายนักกฎหมายต่างๆเข้ามาช่วยนะครับเพราะคนคนเดียวบริหารอำนาจทั้งหมดไม่ได้แล้วก็บริหารผลประโยชน์ทั้งหมดไม่ได้ก็ถูกใช้มาด้วยทั้งใช้เขาและถูกเขาใช้แต่บาปกรรมนั้นเมื่อทำความชั่วผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ห่วงเหวของหายนะไม่ว่าจะใช้เล่เหลี่ยมอย่างไรก็ตามนะครับถึงจุดสำคัญมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับก็จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมนะครับประชาชนเท่านั้นคือคำตอบที่แท้จริงเพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจนะครับที่แท้จริงเมื่อประชาชนกล้าลุกขึ้นมาทวงอำนาจของเขาตาสว่างแล้วใจสว่างแล้วและก็รู้ว่าตัวเองนั้นสมควรจะได้รับอำนาจได้ใช้อำนาจและได้รับผลประโยชน์จากมันอย่างสูงสุดลุกขึ้นมาพร้อมกันแล้วประชาชนก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพวาดของอาจารย์ชูพงศ์ถี่ถ้วนนะครับ ซึ่งนะครับในระยะในอนาคตนั้นนะครับก็คงจะได้มีการนำมาให้พี่น้องได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ของนักต่อสู้เพื่อนะครับประชาธิปไตยอาจารย์ชูพงศ์นะครับมีพรสวรรค์นะครับในเรื่องของศิลปะระดับไม่ธรรมดาเลยครับใช้ดินสอเล่มเดียวนี่สามารถจะประดิษฐ์ประดอยอะไรที่มีมิติลึกๆเนี่ยได้นะเป็นผลงานที่น่าเก็บเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับพี่น้องในอนาคตเนี่ยรอดูนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยคงจะต้องมีการประมูลนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นไปใช้ในสาธารณกุศลนะครับในส่วนของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนบ้างนปช USA บ้างมหาวิทยาลัยประชาชนบ้างซึ่งอาจารย์ชูพงษ์ท่านก็มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับอาจารย์ไม่ได้มองเรื่องเงินทองเข้าตัวเองนะครับเนี่ยทำตรงนี้นะทั้งที่ตัวเองก็นะครับแต่เป็นงานเป็นความชอบส่วนตัวของท่านนะครับท่านก็ทำมาแล้วก็มีทั้งสีทั้งขาวดำมีอยู่หลายชุดวันหลังเนี่ยผมจะนะครับมานำเสนอให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วก็แต่ที่แน่เลยนะครับก็คงจะต้องให้พี่น้องได้นะครับเก็บเอาไว้เป็นนะครับเป็นความชื่นชมส่วนตัวนะครับมีลายเซ็นอยู่ข้างล่างนะครับคงเห็นนะครับชูพงษ์ถี่ถ้วนนะครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งหลายท่านคงยังไม่ได้รู้จักนะครับนี่พวกเราก็เป็นแนวของประชาชนนะเราก็เชื่อมั่นว่ายังไงถึงเวลาแล้วประชาชนก็จะต้องชนะนะครับกงล้อประวัติศาสตร์มันหมุนไปในทิศทางที่จะต้องให้ประชาชนนั้นนะครับได้รับความชอบธรรมนะครับการถูกกดขี่มายาวนานนั้นในที่สุดยิ่งมีการกดขี่ยิ่งเป็นเผด็จการมากเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าประชาชนนั้นใกล้
นะจะได้รับไม้ต่อนะครับในการที่จะเป็นผู้ที่ได้ใช้อำนาจและก็ได้รับผลประโยชน์จากมันอย่างสูงสุดต่อไปนะครับวันนี้ชวนคิดชวนคุยประเด็นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันสำคัญอะไรมากมายในส่วนของคนในตระกูลหนึ่งแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันโยงไปถึงกลไกอำนาจต่างๆเยอะแยะไปหมดก็เลยเอามาตั้งคำถามชวนคิดชวนคุยนะครับทำไมในหลวงไม่ตั้งเสียโอขึ้นครองราชนะครับจริงๆแล้วมีคนเขียนบทความนะครับสั้นๆเกี่ยวกับคำถามตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะนำเสนอในโอกาสหน้าก็แล้วกันวันนี้เนี่ยให้พี่น้องคิดก่อนนะครับคิดก่อนแล้วแสวงหาคำตอบหลายๆด้านแล้วก็เดี๋ยวเอาคำตอบนะครับมาเปรียบเทียบกันครับกับบทความที่ผมจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ